ดีค่ะครูนัทนะคะเป็นครูสอนร้องเพลงจากโรงเรียน On Stage Performing Arts School ค่ะ4คนสุดท้ายนะคะของทีมโค้ชก้องนะคะแล้วก็มีรายการ The Star คุณฟ้าคว้าดาวปีที่10ค่ะเป็นผู้เข้าแข่งขัน1ใน8คนสุดท้ายของรายการ The Star ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการร้องเพลงประกอบละครต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายทํา MV ต่างๆนะคะที่อยู่ในค่าย Exact ก็ระยะเวลาประมาณ3ปีค่ะนัดได้เรียนมีโอกาสได้เรียนกับคุณครูที่สอนร้องเพลงมากมายหลายท่านเลยนะคะซึ่งครูแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีเทคนิคการสอนไม่เหมือนกันนัดเลยอยากใช้ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเพื่อที่จะมาสอนแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับเด็กๆให้ของนัดได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้เทคนิคต่างๆแล้วก็รวมถึงนัดมีแรงบันดาลใจด้วยค่ะก็คือนัดเคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งอะค่ะก็คือเรียนร้องเพลงด้วยกันนี่แหละแล้วคุณครูเขาจับให้นัดกับรุ่นพี่เนี่ยสอนแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการเรียนร้องเพลงด้วยกันนัดก็เลยได้สอนเขาในเรื่องของเทคนิคการใช้เสียงต่างๆแล้วก็รวมถึงเทคนิคการใช้ลูกคอในการร้องเพลงค่ะจากนั้นเนี่ยเขาได้นำเทคนิคของนัทเนี่ยที่นัทสอนไปใช้จนเขาได้รางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ค่ะนัทก็เลยรู้สึกว่านัทภูมิใจรู้สึกได้เลยว่าความภูมิใจของครูของคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองนัทเลยมีแรงบันดาลใจจากตรงนี้ค่ะมาสอนให้กับเด็กๆค่ะนัทจะสอนเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวนะคะเพราะว่าโดยอุปนิสัยของเด็กแต่ละคนแล้วก็วิธีการเรียนของเด็กแต่ละคนช่วงวัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวัยเด็กนัทก็จะสอนอีกแบบหนึ่งวัยรุ่นนัทก็จะสอนอีกแบบหนึ่งวัยผู้ใหญ่นัทก็จะสอนอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วก็นัทก็จะลงดีเทลลึกไปอีกก็คือเด็กแต่ละคนมีอุปนิสัยยังไงมีสไตล์การร้องเพลงยังไงอย่างเช่นน้องขอนะคะก็จะมีการร้องที่อาจจะเพี้ยนนิดนึงโน้ตมีโน้ตที่เพี้ยนนิดนึงอะไรเงี้ยนั่นก็จะสอนในเรื่องของโน้ตซะเยอะมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นน้องกอนะคะถ้าน้องกอเนี่ยจะมีลักษณะร้องดีละทุกอย่างดีหมดเลยแต่จังหวะไม่ได้นะคะนัทก็จะสอนในเรื่องของจังหวะแต่ละเด็กแต่ละคนนัทจะถูกสอนไม่เหมือนกันนะคะแล้วสิ่งที่นัทเป็นเทคนิคเลยอีกอย่างก็คือนัทมีประสบการณ์ทางด้านการร้องเพลงแล้วก็ทางด้านการเรียนมาประมาณ15ปีนัทเลยเชื่อว่านัทนำประสบการณ์ทางต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมาใช้กับเด็กๆทุกคนของนัทได้ค่ะคติประจำใจของนัทเลยนะคะในการสอนเด็กๆของนัทนะคะก็คือความสำเร็จนะคะไม่ว่าเด็กๆของนัทจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะนัทก็พยายามสอนถึงเรื่องความสำเร็จของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหนก็แล้วแต่ในเรื่องของความสำเร็จเนี่ยมันจะมีความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างคนนี้ความสำเร็จเขาอาจจะแค่ร้องเพลงดีขึ้นก็ได้หรือบางคนถ้าเขามีความฝันที่ไกลกว่านั้นอย่างเช่นไปประกวดร้องเพลงในรายการแบบดังๆเลยอย่างเงี้ยค่ะความสำเร็จของเขาแล้วเขาทำได้เขาประสบความสำเร็จในตรงนั้นนั่นก็คือความสำเร็จของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะนัทก็จะเน้นในเรื่องของความสำเร็จของเขาในเรื่องของผลลัพธ์ของเขาที่จะตามมานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนั่นก็คือเวลาที่เด็กๆท้อหรือเวลาที่เด็กๆกำลังจะถอยจากการเรียนร้องเพลงแล้วนัทก็จะสอนอย่างนี้ค่ะก็คือไม่มีอะไรที่เด็กๆทำไม่ได้ในเรื่องของการทำได้หรือทำไม่ได้เนี่ยถ้าเราถอดใจ
ถ้าเรามีความคิดที่ติดลบมันจะทำให้เราทำอะไรไม่สำเร็จและจะทำอะไรไม่ได้วันนี้ถึงแม้วันนี้ฉันจะไม่ได้นะแต่พรุ่งนี้ฉันจะต้องทำให้ได้ฉันต้องฝึกซ้อมฉันจะต้องร้องเพลงนี้ให้ได้ยังไงยังไงมันก็สำเร็จแน่นอนไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะสำหรับน้องๆท่านใดนะคะที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะประกวดนะคะครูนัทนะคะมี3เตรียมมาให้กับเด็กๆได้ฟังกันนะคะอย่างที่1เลยนะคะเตรียมแรกของเราเลยเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเตรียมที่2นะคะก็คือเตรียมใจนั่นเองนะคะเตรียมใจเนี่ยก็คือเตรียมใจเพื่อที่จะจัดการนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าเราจะรับมือยังไงกับการร้องเพลงของเราเราจะรับมือยังไงกับความตื่นเต้นจะมีการวิธีการจัดการยังไงกับความตื่นเต้นก่อนที่เราจะร้องเพลงบ้างนะคะและเตรียมที่3นะคะก็คือเตรียมเสียงและเตรียมเพลงนั่นเองนะคะเตรียมเสียงนะคะก็คือให้น้องๆเนี่ยวอร์มเสียงให้เยอะๆนะคะเพราะการวอร์มเนี่ยก็จะช่วยให้เราร้องเพลงได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมเพลงนะคะสำหรับการเตรียมเพลงนะคะจริงๆแล้วการประกวดร้องเพลงนะคะนัดมองว่าเพลงของในทุกๆเพลงบนโลกเนี่ยมันมีความมีเทคนิคต่างๆแล้วก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันนะคะเราก็อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราจะเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรายังไงนะคะก็คือเลือกเพลงให้เหมาะกับตัวน้องๆ นะคะถ้าน้องๆเลือกเพลงให้เหมาะกับตัวน้องๆแล้วนำไปประกวดร้องเพลงเนี่ยน้องๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะสำหรับน้องๆ นะคะหรือผู้ปกครองท่านใดนะคะที่สนใจเรียนร้องเพลงกับนัทนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะอย่ามัวแต่คิดนะคะบอกเลยว่าเข้ามาได้เลยเข้ามาสมัครได้เลยนะคะแล้วก็รับรองได้เลยว่าเรียนกับนัทแล้วนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาเลยนะคะที่ On Stage Performing Arts School ค่ะ